ประเทศไทยนะฮะที่จะส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เป็นการจะผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็นายกนะครับเตรียมนะครับพูดถึงว่าไทยเราพร้อมเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวโชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในทุกมิติในปีหน้าคือปี68นะครับจะมีการคิกออฟด้านการท่องเที่ยวอย่างยิ่งใหญ่ครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนางสาวสุขอไปครับพร้อมด้วยนางสาวสุดาวรหวังสุภกิจโกศลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงาน Ignite Tourism Thailand จุดพลังการท่องเที่ยวไทยด้วยแนวคิด Up Level As Story และ Create Value ชู5กลยุทธ์ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Tourism Hub นะครับณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวของภูมิภาคเนี่ยหรือว่าทัวริสึมฮับเนี่ยถือเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ประเทศไทยโดย5กลยุทธ์สำคัญซึ่งเป็นไปตามกระบวนการอย่างครบถ้วนที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาและแน่นอนว่าในอีก 3-4 ปีขอไปครับ 3-4 เดือนข้างหน้านี้จะมีเวิลด์อีเวนต์เข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องย้ำว่าเราเป็นประเทศผู้นำด้านการท่องเที่ยวพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวยกระดับภูมิภาคอาเซียนไปสู่ระดับโลกอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญทุกภาคส่วนต้องทำงานไปด้วยกันเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นมีความสุขกายสุขใจและปลอดภัยเชื่อว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาอีกพร้อมฝากงานเทศกาลเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ซึ่งเป็นอีเวนต์แรกที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นนิมิตหมายอันดีเพราะเป็นปีใหม่ของคนไทยด้วยนะครับขอให้มีการคิกออฟด้านการท่องเที่ยวอย่างยิ่งใหญ่ครับทางด้านนะครับรัฐมนตรีขอไปครับนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็กล่าวว่านะครับด้วยวิสัยทัศน์ของนายกเนี่ยแหละครับจะทำให้ไทยเราเป็นทัวริสึมฮับและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกสอดรับกับการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายคือไทยแลนด์เอวิเอชั่นฮับที่จะรองรับผู้เดินทางได้มากถึง150ล้านคนต่อปีในปี2030หรือในปี2025ที่กำลังจะมาถึงนี้ครับโดยจะเพิ่มมิติแห่งการท่องเที่ยวและผลักดันให้เกิดการเติบโตด้วยแนวคิด5กลยุทธ์หลักสำคัญที่จะช่วยในการจุดพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวได้แก่การยกระดับประสบการณ์จะโปรโมทการท่องเที่ยวไทยในทุกมิติและสร้างความประทับใจตลอด customer journey ชูเอกลักษณ์ไทยหรือเสน่ห์ไทยด้วยการนำเสนอเรื่องราวและเพิ่มมูลค่าด้วยการนำจุดแข็งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายหรือว่า must do in Thailand ได้แก่นะครับมีมวยไทยนะครับอาหารไทยก็คือ must eat นะครับแล้วก็วัฒนธรรมไทยคือ must see ผ้าไทยคือ must buy แล้วก็โชว์ไทยคือ must see นะครับเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวจะเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองใกล้เคียงกระจายท่องเที่ยวไปสู่ภูมิภาคต่างๆครับพร้อมทั้งกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวหรือว่า Hub of ASEAN ประตูการท่องเที่ยวสู่อาเซียนให้สามารถเชื่อมโยงการเดินทางกับประเทศเพื่อนบ้านพันธมิตรให้เป็นหนึ่งเดียวกันเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปอย่างไร้รอยต่อนะครับค่ะ